เรื่องของการเมืองครับเรื่องของการย้ายพักเรื่องของการเข้าร่วมกับพักต่างๆนั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนั้นคุณพิทักษ์สันติวงศ์สกุลอดีตส.ส.พิษณุโลก2สมัยและเป็นอดีตประธานภาคเหนือของพรรคเสรีรวมไทยนั้นเปิดตัวเข้าร่วมงานเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยนะครับโดยวันนี้มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคกับคุณต่อพงษ์ชัยสารรองหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีซึ่งคุณพิทักษ์เนี่ยจะมาดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคไทยสร้างไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคุณพิทักษ์บอกว่าตัวเองเนี่ยที่ตัดสินใจร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยเพราะเห็นว่าทั้งนโยบายและอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยเป็นทางเลือกทางรอดของประเทศเป็นพรรคที่ยึดหลักการประชาธิปไตยโดยเฉพาะคุณหญิงสุดารัตน์นั้นมีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาบ้านเมืองยังเป็นคนมีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยมีประวัติทุจริตคดโกงที่สำคัญเนี่ยทำงานยากๆโดยเฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์และคุณอุปการต่อพี่น้องชาวไทยเนี่ยสำเร็จมาแล้วมากมายก็เลยตัดสินใจเนี่ยเข้าร่วมโดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนทั้งในพื้นที่เดิมที่เคยเป็นส.ส.และภาคประชาชนที่เคยร่วมงานกันมาต่างชื่นชมนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ทิ้งเพื่อไทยมาซบภูมิใจไทยนะคะก็คือคุณหนึ่งณัฐธิดาเกียรติพัฒนาชัยสมาชิกอบจ.จังหวัดปทุมธานีนะคะรวมถึงเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีลำดับที่1ด้วยวันนี้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยก็มีทั้งด้านของคุณชาดาไทเศษรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมาให้การต้อนรับด้วยนะคะลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะเธอเปิดใจว่าทำไมถึงมาร่วมงานกับภูมิใจไทยครับขยับไหลข้างในสวยงามเลยครับพี่ถอยหลังยินดีต้อนรับสู่พรรคภูมิใจไทยอันตกคุณภูมิใจไทยครับผมเพื่อความตั้งใจสรุปก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะที่ให้โอกาสถึงนะคะก็ได้มาทำงานในพื้นที่นะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจที่หนึ่งได้เข้ามาเป็นสมาชิกในพรรคภูมิใจนะภูมิใจไทยนะคะก็เป็นพรรคที่พูดแล้วทำค่ะก็หนึ่งอยากจะทำงานก็ขอโอกาสด้วยนะคะครับช่วงนี้ก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แหละครับทางการเมืองนะครับในการย้ายพรรคในการสังกัดพรรคต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับวันเสาร์ที่28มกราคมนี้นะฮะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะเขาจะไปเปิดเวทีที่จังหวัดชุมพรพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยจะไปขึ้นเวทีปราศัยนะครับใครอยู่บ้านเปิดท็อปนิวเอาไว้นะเราจะให้เห็นบรรยากาศสดๆที่จังหวัดชุมพรเนี่ยกันแบบเรียกว่าอิ่มจุใจอย่างแน่นอนเรามีถ่ายทอดสดเลยมีถ่ายทอดสดนะฮะจากจังหวัดชุมพรนี่บอกไว้ก่อนนะท่านที่ใช่ท่านที่วางแผนเดี๋ยววันเสาร์ตอนเย็นเนี่ยจะไปทานข้าวที่โน่นที่นี่เอ๊ะอยู่กับบ้านดูบรรยากาศรวมไทยสร้างชาติที่ชุมพรดีกว่า5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะวันเสาร์วันนี้หมดเวลาของท็อปบ่าย3แล้วค่ะเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ